ตรียมเนื้อเพลงให้ศิลปินใหม่แชมป์โนแมนผู้สังเกตการได้เลยวะมันเหมือนไม่น่ากินอ่ะมันตลกอ่ะยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่รายการโอมิธิไม่ใช่อะไรวะผมยังไม่ตื่นเลยผมยังไม่ได้แบบพร้อมอะไรกับการแบบทำอะไรแบบนี้เลยสวัสดีครับเบอร์อะไรวะหนึ่งหมัดหนึ่งหมัดโอเคครับเอาคนมันเยอะมากถึงเดี๋ยวโอเคแล้วถึงเดี๋ยวโอเคแล้วสวัสดีครับเต้นครับผมเต้นครับวันนี้เจอนักร้องหลายคนครับผมปกติเจอในยูทูบเบอร์เต ขี่มาโทษทีนะมาถึงก็ขี่เลยเฮียดาราปะเนี่ยใช่ดาราแล้วครับสุดๆเลยครับตั้มเปิดเดย์นะครับได้สิที่ต้องร้องเพลงไหนบ้างยังไม่รู้เลยอยากได้สีอะไรเลือกได้เลยค่ะเย้เฮ้ยเจนครับพี่กูร้องเพลงไหนบ้างผมได้ลูกทีนางฟ้ากับควายแล้วก็ให้นางฟ้าเอาลงมาหน่อยยังไงนะครับขอบคุณครับ to you happy birthday to you happy birthday happy birthday นี่ถือว่าเป็นเค้กที่แพงที่สุดเพราะว่าปีนึงจ่ายวงเยอะมากเดือนนึงผลผลิตออกมาอันนี้คือหุ้นกันหุ้นด้วยเหรอใช่ครับไอ้เหี้ยใจคอขอบคุณครับทุกคน happy birthday toไอ้เหี้ยอันอื่นแม่ง10แบงค์กะเวลโทนไอ้เหี้ยขอบคุณครับเรียกได้ว่าจะนับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับครับผมยังอยู่ไงดูทีมทักทายไว้จะทำไว้ของเจอให้มันบึ้งมาเฮ้ยเพื่อนหยงเรามาแล้วเพื่อนโดนพี่โดนครับเรามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับเดี๋ยวคลิปมึงลงไลฟ์ได้ป่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับก็นี่ไงเป็นของขวัญวันเกิดขอโชว์หน่อยโชว์ศักยภาพหน่อยไปเถอะไปเถอะวันนี้โค้ชคูณมีชาลินลิ้นหน่อยครับอะไรครับอย่างแรก3คำพระพี่โอ๊ตและอย่างที่2อวยพรภายใน1ลมหายใจเท่านั้น1ลมหายใจเท่านั้น3คำนะสำหรับโอ๊ตเพื่อรักครึ่งชีวิตครึ่งนะพวกเรา39แล้วแล้วก็อวยพร1ลมหายใจครับพี่ว่านเบิร์ธเดย์นะเพื่อนตั้งแต่กูเกิดมาเนี่ยนะมึงถือว่าเป็นหนึ่งในเพื่อนที่น่ารักที่สุดของกูท็อป3เลยก็ว่าได้นะขอให้มึงจงแข็งแรงมั่นคงยืนยงแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของตัวเองและผู้อื่นแบบนี้เสมอไปนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลมกูกำลังจะหมดรักมึงเพื่อน3คำพี่เติ้ลก่อนแล้วกันใกล้40แล้วแล้วเป็นสี่แล้วอ๋อพยางเหรอใกล้40ไงพี่เก่งครับกลมก้อนดีหมายถึงเขาเป็นตัวกลมๆเป็นมาสคอตที่น่ารักดีความหมายก็คือเป็นคนดีด้วย
ครับขอให้พี่โอ๊ตนะครับมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาเฮ้ยก็ไม่ลมหายใจสั้นจังเลยพี่โอ๊ตก็เป็นคนทำงานเยอะมากๆเยอะในเลเวลที่แบบไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าเรารู้สึกเหนื่อยแต่พอดูพี่โอ๊ตแล้วโอ้โหเขาน่าจะเหนื่อยกว่าเราเยอะนะครับก็ขอให้พี่โอ๊ตเป็นกำลังใจของเราครับทำงานเท่าเดิมและรวยขึ้นรวยขึ้นครับแล้วก็ที่สำคัญมีความสุขมากๆครับพี่โอ๊ตขอบคุณครับฝากดูแลพี่ด้วยนะครับนายแน่มากสุดยอดเลียแผลบเลียแผลบขอให้น้องมีความสุขมากๆเฮงๆปังๆอย่างนี้ไปตลอดชีวิตของนายเลยนะน้องเอ๋ยรักนะน้องก็39แล้วนะครับขอให้น้องรักของพี่นะครับเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้นะครับแล้วก็พวกพี่ก็จะขออยู่กับโอ๊ตเคียงข้างโอ๊ตไปนะครับให้โอ๊ตดูแลพี่พวกพี่ไปตลอดนะครับให้เบอร์เดย์น้องรักสุขภาพแข็งแรงขอให้เป็นปีที่ดีของมึงไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับเก่งหล่อรวยก็ขอให้ปีนี้นะครับพี่โอ๊ตประโมทนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็เจอความรักที่ดีทุกอย่างดีนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขในปีหน้านะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี่โอ๊ตเซงกิชูกามิดาขอบคุณครับครับผมครับขอคำให้พี่โอ๊ตครับครับกูไม่ไปแถมอีกว่าไหนทั้งนั้นไอสัตว์ขอให้มึงนะมีเพื่อนที่ดีแบบนี้เสมอขอให้มีความรักดีๆขอให้มีทีมงานที่ดีแบบนี้สนุกสนานกันต่อไปไอโอ๊ตไปขอให้พี่โอ๊ตมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้ากับบริษัทเราเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้บริษัทเราเจริญเติบโตไปเรื่อยๆพี่โอ๊ตสุขภาพร่างกายแข็งแรงสัมภาษณ์พี่โอ๊ตพี่เก่งมากครับขอ3คำนะครับให้กับวันนี้ก็คือฟินโมบายเท่านั้นเอาคำแรกไปก่อนไง3คำแรกไงฟินโมบายเท่านั้นอยากจะแบบสักเอาไว้ตรงนี้แต่ว่า3คำสำหรับฟินโมบายไม่พร้อมต้อง6คำคุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพื่อนทุกคนครับวันนี้อยู่กับวันเกิดโอ๊ตปราโมชเช่นเดิมนะครับกับ Wild Life โอ้โหสนุกสุดๆนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มงานเลยนะต่อมความสุขกูทำงานแล้วต่อมความสนุกกูรู้แล้วว่าวันนี้ไม่รู้เริ่มยังไงแต่ตอนเลิกจบไม่สวยแน่ๆกูรู้แค่นี้เลยโอ้โหดูแต่ไลฟ์อัพแล้วกูกลัวมากนะครับปีนี้ทีมชื่อว่าปาโมดปันสุขกูว่าอีกไม่นานละเบิร์กพอยต์จะถอนหุ้นจากกูละเพราะพวกมึงเนี่ยขยันชงให้กูเล่นขยันให้กูโอ้ไปเอาเขาไปเล่นเขาโอ้เราไม่ได้เอาใจกูด้วยนะเราเอาสนุกอะแต่เหมือนเดิมครับเมื่อโอ้ปาโมดมากับฟินโมบายครับวันนี้ครับเขาเลยเอาโปรฉลองคริสต์มาสมาแจกแล้วครับรีบมาบอกก่อนเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันครับเพราะว่าโปรนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษช่วงสิ้นปีแล้วก็ช่วงคริสต์มาสนะครับหมดเขตนะครับสิ้นเดือนธันวาคมนี้หรือว่าสิ้นปี2566นี้นะครับเหลือ7วันเท่านั้นหลังจากวันออนแอร์อย่าได้ลังเลโปรนี้ใช้ได้ทั้งลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่และย้ายเบอร์เดิมมาใช้ฟินโมบายครับวันนี้โอ๊ตปราโมทปันสุขเหมือนเดิมให้ส่วนลดสูงสุดครับ 25% นะครับผมนา12รอบบินครับลดทุกแพ็คเกจนะครับผมแล้วบอกเลยว่านี่มาเลยครับโค้ดส่วนลดครับผมใส่โค้ดนะครับโค้ด Christmas 23หรือว่า XMAS 23นะครับใช้ได้ทุกแพ็คเกจครับลดให้ฟินยาวๆรับปีใหม่ไปเลยครับราคาเริ่มต้นแค่247บาทต่อรอบบินนะครับสำหรับแพ็คฟินเบสิกครับแต่ที่แนะนำสุดๆบอกเลยครับแพ็คนี้ครับแพ็คฟินอินฟินิตครับบอกเลยว่าโปรนี้ฉ่ำมากใช้เน็ตแม็กสปีดได้ไม่อั้นครับแล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายแบบไม่อั้นครับเพียงแค่ใส่โค้ด Christmas 23ครับเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้โค้ด XMAS 23ครับลดเพิ่มอีกครับ 25% ครับเหลือเพียง562บาทต่อรอบบินนาน1ปีจากปกตินะครับ749บาทครับคุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดครับหาที่ไหนไม่ได้ครับหาได้ที่นี่ที่เดียวครับบอกเลยนะครับฟินโมบายนะครับผมเขาบริการทุกคนทุกระดับประทับใจเข้าถึงง่ายมากซื้อซิมเองได้ง่ายที่ finmobile.io นะครับส่งซิมให้ฟรีถึงบ้านแบบฉ่ำๆไม่ต้องขับรถออกไปไหนทั้งนั้นนะครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ finmobile.io หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของ finmobile ได้เลยนะครับใครอยากรู้โปรโมชั่นดีๆก่อนใครนะครับเพียงแค่แอดไลน์ครับ @finmobileth ครับผมฝากไว้ด้วยครับหรือว่าข้างนอกไปข้างนอกมีบาร์บีคิวนี่เลยลูกพี่ทานรถนี่เลยไปเจอกันใหม่ครับ
พิ่งเปิดเพิ่งเปิดโอ้ยจัดเพิ่งจะเริ่มต้อนรับใหญ่ๆเลยพี่ป๊อปนี่คือวายไลฟ์ครั้งที่18พี่เปิดใหญ่ๆเลยนี่คือวายไลฟ์ครั้งที่18ปราโมทย์ปันสุขทำไมแห้งจังวะต้องขึ้นนะเออปราโมทย์ปันสุขผู้ชอบคอมเมนต์มานะโหพี่ครับปีนี้ไม่มีหญิงเลยชายแท้กราบสวัสดีพี่นักแฟนเมนทุกคนนะครับมูลนิธิวายไลฟ์จัดตั้งมาเข้าปีที่3แล้วครับเงินที่ทุกคนร่วมบริจาคนะครับเราได้นำไปช่วยเหลือในที่ต่างๆมากมายหลายคนตรงนี้ที่เป็นกรรมการแล้วก็เป็นคณะกรรมการของมูลนิธินะพี่เป๊กว่านทีเจครับแล้วก็พี่ป๊อปกูไม่รู้เรื่องยังไงอ่ะแต่กูไปเห็นรันยิกอะวันที่มีดาวดวงหนึ่งโคจรในอวกาศขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วถ่ายพบสาชนวันสุดท้ายอันนี้ให้เขาใช้ความอาวุโสว่าพี่จะร้องก่อนหรือพี่ให้ให้เติร์ดคิวเทหรือว่าโอบร้องก่อนให้เติร์ดคิวเทหรือโอบร้องก่อนพี่เวงแล้วค่อยคิวเทพี่เวงก่อนเฮ้ยพี่เวงไว้พี่เวงไว้เลยอ่ะสวยเต็มเลยกูเทไปก่อนเว้ยบอกนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันแต่มันยังอินในหัวใจผมมีความรู้สึกรีมายถึงเจ้าขุนทองตอนอยู่ตอนกลางกา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 กร้องเลยพี่มีใครจะมารับเอาไว้ออกเลยยืนอยู่คนเดียวทั้งสตูเข้ามาแล้วเขาก็ไปคนเดียวออกคนเดียวเห็นป่ะคนเดียวเข้าคนเดียวตามเนื้อเพลงเลยยืนอยู่คนเดียวคนเดียวเป็นไงบัสมีเลยโหได้let's go อันนี้ยาอันนี้ยาพักกันหนักกระจาอันนี้ยาอันนี้ยากระจาโอ้พามโมกซก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 โอ้โหอันนี้ยาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอันนี้ยาไม่น่าเชื่อป๊อปปองกูลก็แล้วได้ครับไม่น่าเชื่อครับอิติปิโสภควาเออเฝ้ารอเพียงเธอจะกลับมาโอ้มันต้องเป็นโน้ตมันต้องเป็นโน้ตโน้ตยังไงฮะต้องเป็นโน้ตมันเป็นพาชวดพาชวดอิติปิโสภความีคนบอกรบกวนรวบไมค์มาสักครู่นี่คืนวัดด้วยครับไม่มีใครอยู่ไรเฮียมาเชื่อมาเลยกินเหล้ากินกันก็ไปกินได้ยังไงนะคำยันเมาแล้วต่อไปจะมาแล้วขับรถฮอนด้าไปชนกับสาวก็ยิ่งกินพอยิ่งกินมันก็ยิ่งเมา
คุณปราโมทประธานมีอะไรอยากจะกล่าวกับโลกใบนี้ไหมครับก็มีหลายเรื่องครับขอให้ทุกคนแฮปปี้ครับจริงๆแล้วพวกเราทุกคนที่มาวันนี้แต่ละคนก็มีงานนะครับช่วงเดือนธันวาคมงานแน่นมากๆแล้วก็ยินดีที่สามารถรวบรวมคนเหล่านี้มารวมกันได้นะครับแล้วเหรอแฮปปี้แฮปปี้มากๆนะครับไม่รู้จะตอบแทนพวกคุณยังไงนะครับในฐานะศิลปินไม่ใช่แค่โอ๊ตปราโมทนะครับทุกๆศิลปินทุกคนนะครับมีวันนี้ได้เพราะว่าคนดูเพราะว่าคนฟังเพราะว่าคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับยังไงขอให้พลังงานที่คอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มเสียงร้องเพลงที่ร้องออกมานะครับหรือว่าการกด follow กดไลค์กดอะไรก็แล้วแต่นะครับส่งคืนไปหาทุกคนนะครับขอให้ทุกคนในปีต่อๆไปไม่ว่าจะปีหน้าหรืออีก10ปีข้างหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้แบบนี้เจอกันในทุกปีกับ Wild Life แบบนี้นะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้กูสัญญากูจะไม่ร้องไห้เด็ดขาดกูด้วยกูรู้แล้วทุกปีที่กูร้องไห้ไม่ใช่เพราะกูเพราะอะไรเพราะไอ้เหี้ยเจนนี่แหละเอางี้ผมว่าพวกเราทุกคนน่ะในวงการแม่งเหนื่อยกันชิบหายเหนื่อยมากแล้วก็เจอกับทุกเรื่องทุกราวที่มันแบบพูดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็เคลียร์ได้บ้างไม่ได้บ้างมึงเองก็เช่นกันกูว่าก็ค่อยๆผ่านกันไปแล้วมึงก็พยายามแบบเหี้ยเข้มแข็งกับพวกกูและคนรอบข้างเสมอต้องขอบคุณมึงด้วยซ้ำที่ทำให้แบบพวกกูแกล้งเข้มแข็งเข้มแข็งทุยเหี้ยเข้มแข็งตามมึงแล้วก็อย่าทิ้งกูเพราะว่าถ้ามึงทิ้งกูเมื่อไหร่ลูกกูจบป.4ทันทีลูกกูจบป.4ทันที ขอให้มึงมีความสุขมีครบทุกอย่างแล้วกูจะเป็นอะไรเล็กๆที่แบบไม่ทำให้มึงรู้สึกลำบากใจแล้วกันอยู่กันมาทุกปีนะครับก็ผมเป็นคนที่มีเพื่อนไม่เยอะนะครับแล้วก็คนที่ผมให้ความสำคัญด้วยก็จะมีไม่เยอะนะครับคนที่ผมไปงานวันเกิดงานศพหรือว่าทุกอย่างถ้าผมโผล่หัวไปแปลว่าผมรักคนคนนั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผมไม่รักพี่โอ๊ตอ่ะผมไม่มานะครับเพราะฉะนั้น I love you I fucking love you man จริงๆพี่โอ๊ตอ่ะคือเรารู้สึกเราทำงานเหนื่อยมากใช่ไหมครับแต่เวลาเจอพี่โอ๊ตแล้วโอ้โหพี่โอ๊ตแม่งหนักกว่าเยอะเหมือนเป็นต้นแบบเหมือนต้นแบบจริงครับต้นแบบในงาน YouTube ของเราเลยอ่ะแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าพี่โอ๊ตมีทุกอย่างแล้วอ่ะผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากรักษาสุขภาพนะครับพี่โอ๊ตแล้วอยู่ครับพี่เสริมนิดหน่อยของพี่เติร์ดนะพี่โอ๊ตเป็นคนนึงที่มีไม่ได้คิดแต่เรื่องเงินสตางค์หรือธุรกิจพี่โอ๊ตมีสายสัมพันธ์ที่ดีโอ๊ตคือแบบรักเพื่อนรักพี่รักน้องอันนี้คือสิ่งที่พี่คิดว่าแบบมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากมันเหมือนที่ว่านเคยบอกไว้ก็คือแบบคนอย่างนี้สิวะในวงการเนี้ยมันคือสายสัมพันธ์มันอันดับหนึ่งแล้วพี่ดีใจที่แบบว่าโอ๊ตชวนพี่กับเติร์ดมาขอบคุณมากที่ชวนมาขอบคุณมากเลยดีรักพี่เวกพี่เติร์ดครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณเทพลีลาครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วกันครับแล้วก็ขอบคุณพี่โอ๊ตและโค้ชครูที่จัดกิจกรรมไวลด์ไลฟ์แบบนี้เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆแล้วก็ขอบคุณที่สร้างคอนเทนต์ดีๆแบบนี้พี่อาจจะไม่รู้ว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนอย่างน้อยก็ผมคนนึงละที่พี่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมรู้สึกว่าขอบคุณพี่มากๆครับผมที่สร้างคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วก็อะไรดีๆแบบนี้ส่งต่ออะไรดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับสำหรับคนรุ่นต่อไปอย่างที่กูเคยบอกไว้นะก็ตั้งแต่กูรู้มูลค่าบริษัทของมึงเรื่องกูจะทิ้งมึงเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยแต่ส่วนเรื่องที่มึงจะทิ้งกูเป็นไปไม่ได้เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอ๊ตมันมีครบทุกอย่างแล้วแต่ว่าผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะว่าคนอย่างมันแม่งต้องมีเครื่องผ่อนความร้อนมันอย่างดีถ้ามันเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์ที่แบบทำงานหนักมากคอมเพรสเซอร์แม่งก็ต้องดีที่สุดเพราะนั้นทุกครั้งที่เราเจอทีมงานมันเจอเพื่อนครอบครัวหรือใครของมันรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณทุกคนที่แม่งเป็นคอมเพรสเซอร์ที่ดีของมันให้เสมอเลยนะมันถึงทำงานได้ไกลขนาดนี้ขอบคุณแทนทุกคนด้วยขอบคุณครับเลิฟยูป๊อปรักพี่มันมีอันหนึ่งเว้ยคือมึงไม่ได้ให้อะไรกูเท่าไหร่หรอกโอ๊ตแต่ว่ามันมีอันที่มึงเคยบอกอะว่าแบบเราควรจะเป็นเพื่อนกันนะควรจะเกาะกลุ่มกันไว้แล้วมึงไม่ได้พูดอย่างเดียวมึงทำให้พวกกูเห็นนะแล้วกูก็เลยมีมึงแบบนี้มีแบบวันนี้แล้วมันก็ขยายผลไปเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่วุ่นวายที่สุดของกูเลยเว้ยมีมึงคนนึงนะโทรหากูยั้งเมียเลยแต่มึงโทรบ่อยมากว่ากูโอเคหรือเปล่ากูเลยโหโลกเรามันจำเป็นต้องมีคนรู้จักเว้ยแล้วมึงแม่งเป็นคนนั้นจริงๆอ่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวมึงจะเจอเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆในปีถัดไปอะไรที่เจอแล้วไม่ชอบขอให้ผ่านไปได้อะไรที่ไม่ได้ชอบแต่เจอแล้วเสือกชอบขอให้อบกอดมันไว้และกูจะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเสมอสำหรับมึงนะเพื่อนเลิฟดีใจที่มีมึงในโลกวันนี้ว่ะรักมึงสุดยอดครับรักมึงรักมึงไอ้เหี้ยเอ้ยสุดท้ายครับพี่ดีใจมากที่แบบโอ๊ตที่แบบเราแม่งเข็นมาตั้งแต่ตอนนู้นเนาะตั้งแต่ตอนที่แม่งเราอยู่ด้วยกันค่ายเดียวกันแล้วก็วันนี้แม่งเติบโตแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นน้องที่แม่งรักพวกเราแล้วก็ทุกคนเสมอมาเชื่อเลยเว้ยวันนี้เอาจริงนะทุกคำอวยพรอ่ะของเราอ่ะเวลาเราส่งไปให้มึงอ่ะมึงจะส่งอันนี้ไปให้อีกหลายคนมากๆเลยมึงคือคนที่แม่งให้แบบโดยแท้จริงขอบคุณมากที่มึงให้โอกาสพวกกูด้วยพวกกูจะไม่ไปเหมือนไออาร์ตเหมือนอีกหลายๆคนแหละก็ไม่ไปเหมือนกันก็จะเกาะขาแน่นเหมือนกันขอบคุณมากน้องรักรักมึงผมมีโอกาสร้องเพลงของหลายๆคนแล้วก็จะมีทุกครั้งที่ร้องเพลงซิลแล้วก็ผมจะรู้สึกกับมันเยอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยวงนี้คือวงที่เติบโตมาด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกันแล้วก็ทุกครั้งที่ร้องเพลงคัมเวอร์ของซิลก็จะให้แท็กสตอรี่ไปที่วงเสมอเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคำว่าทีป๊อปมันไม่ได้มีแค่น้องๆรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้มันยังมีซิลมันยังมีพี่ป๊อปมันยังมีว่านยังมีเนี่ยอีกหลายๆวงเฟลโลหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้พวกเราทุกคนอบอุ้มกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนให้เครดิตกับน้องๆโค้ชครูทุกคนนะครับผมอยากบอกทุกคนเลยเสมอว่าไอ้เหี้ยโค้ชครูมันเก่งมากผมโยนโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยากขนาดไหนโค้ชครูมันทำได้ยอดเยี่ยมจนผมไม่ต้องเดินเข้าไปเช็คเลยด้วยซ้ำว่าโปรเจกต์นี้น้องๆจะทำได้ไหมมันยอดเยี่ยมมากๆครับแล้วก็อีกหนึ่งเครดิตต้องให้ก็คือวงดนตรีด้านหลังน้องเจนนะครับน้องเจนแล้วก็วงดนตรีด้านหลังนะครับที่ยอดเยี่ยมแล้วก็อยู่ด้วยกันในปีนี้นะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะมันโอ๊ตปาโมดไม่มีทางสำเร็จเลยถ้าไม่มีเพื่อนๆที่ดีแบบนี้ฟันเฟืองที่มันไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ทุกคนมันจริงๆทุกคนมันขยันหมดเว้ยนั่งอยู่หลังเราอ่ะมากกว่าเราอีก3เท่า4เท่าแต่ทุกคนเขามาตั้งแต่8โมงเช้า9โมงเช้าให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้ฉะนั้นเครดิตทั้งหมดมันต้องถูกแบ่งออกไปเยอะๆเลยจากพวกเราไปสู่น้องๆทีมงานทุกคนที่เขาตื่นมาแต่เช้าแล้วก็มามอบความสุขให้กับทุกคนนะครับฉะนั้นนะครับผมอยากบอกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พวกคุณเห็นหน้าผมอ่ะหรือจักรวาลของผมหรือตัวผมหรือทีมงานโค้ชครูทุกคนเมื่อมันเริ่มแล้วมันคือความสุขสารตั้งต้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรายการไลฟ์อะไรก็แล้วแต่มันคือความสุขฉะนั้นความสุขทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมอบกลับไปให้กับทุกคนนะครับรอยยิ้มที่ใครๆก็คุ้นเคยเหมือนฉันไม่เคยเจ็บปวดเลยใช่ไหมแต่มองให้ลึกลงไปที่หูใจฉันสอนความจริงที่มีตลอดมาในรอยยิ้มที่มีรอยพลาดพลาดที่ใครไม่เคยได้เห็นยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเก่งโปรดเห็นข้างในหนึ่งใจที่เจ็บต้องเก็บอาการใครจะรู้บ้างไหมเห็นหัวใจกันบ้างแม้ไม่อยากจะมองแม้ไม่อยากจะมองอยากจะร้องเธอก่อนปล่อยฉันทุกคนให้พร้อมยิ้มให้คนใจร้องไห้กับตัวเองน้องดูน้องโปรดเห็นข้างในหนึ่งใจที่เจ็บต้องเก็บอาการใครจะรู้บ้างไหม
กันได้ใจกันได้ไม่อยากจะมองไม่อยากจะมองอยากจะร้องต่อทนให้ไหวยิ้มให้เธอก่อนไอ้สัตว์แล้วบอกว่าไม่ร้องไอ้เหี้ยไอ้สัตว์และหน้าอย่างโอ้ละโคซับด้วยขอบคุณทุกคนครับเจอกันใหม่นะครับบายไลฟ์ข้างหน้าครับขอบคุณครับเสียงดังกับศิลปินทุกคนหนึ่งแล้วขอบพระคุณทุกคนมากนะครับหลังจากดูไลฟ์แล้วก็น่าจะรู้ว่ามันสนุกแล้วก็วายป่วงขนาดไหนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามวายไลฟ์ในทุกๆปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องศิลปินทุกคนนะครับขอบคุณทีมงานโคตรครูขอบคุณวงดนตรีนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมคอนเน่นะครับโอ้โหยอดเยี่ยม CN1 Plus ใช่ป่ะโอ้โหขอบคุณมากๆครับทุกอย่างออกมามีทีมงานหลายคนไม่ใช่แค่ศิลปินนะครับว่างานดีๆแบบนี้จะออกมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้ขอบคุณซิมฟินโมบายที่ร่วมทำบุญกับเราทุกปีนะครับใครที่ชอบความคุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดครับไปหาซื้อซิมฟินโมบายมาใช้กันนะครับยอดเยี่ยมสุดๆเลยครับให้แล้วนะพี่โอ๊ตไอ้เหี้ยกูไม่ร้องนะจนกูหันไปอ่ะแล้วกูเห็นไอ้อาร์ตอ่ะคือพอกูเห็นอาร์ตอ่ะอย่างเงี้ยเลยตอนแรกกูไม่ร้องแล้วกูไม่ร้องแล้วมึงก็เห็นมีซึมๆยอมรับแต่ว่าต้องหันไปอาร์ตแบบนี้เลยอิ่มเอมนะอิ่มเอมทุกปีทุกปีอยู่แล้วทุกปีอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำบุญนะครับแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้นะครับมีความสุขมากๆในทุกๆปีนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนไม่มีทีมงานที่ดีแบบนี้จะไม่มีทางเกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับฝากวายไลฟ์ไปในอ้อมอกอ้อมใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปปองกูลของเราที่เป็นคนริเริ่มทำวายไลฟ์ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับจนถึงครั้งนี้นะครับครั้งที่13นะครับแฮปปี้สุดๆนะครับเจอกันใหม่วายไลฟ์ครั้งหน้าไม่รู้เมื่อไหร่แต่ถ้ามันไม่มีตลอดปีก็รอเจอกันวายไลฟ์วันเกิดโอปาเมื่อปีหน้าครับขอบคุณพี่บ๊ายครับ